20เรื่องจริงของไททานิกเรือที่ไม่มีวันจมในปี1907นายเจบรูซอิสเมย์ประธานของบริษัทไวท์สตาร์ไลน์ต้องการจะสร้างเรือเดินสมุทรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อเป็นการเอาชนะคู่แข่งทางธุรกิจการเดินเรืออย่างบริษัทคูนาร์ดไลน์จึงได้ต่อเรือขนาดมหึมาขึ้นมาด้วยกันทั้งหมด3ลำคือเรือโอลิมปิกเรือไททานิกและเรือจิกันติกในวันที่31พฤษภาคมปี1911ที่เมืองเบลฟาสต์มีผู้คนกว่า 100,000 คนเข้าร่วมการปล่อยไททานิกเรือที่ได้ชื่อว่าเป็นเรือเดินสมุทรที่ใหญ่ที่สุดของโลกในเวลานั้นซึ่งมันใช้เวลาไปเพียง62วินาทีในวันที่10เมษายนปี1912ไททานิกได้ออกเดินทางครั้งแรกจากเมืองเซาท์แฮมป์ตันประเทศอังกฤษซึ่งมีจุดหมายปลายทางคือเมืองนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาโดยจะมีการแวะรับผู้โดยสารเพิ่มที่เมืองแชบูประเทศฝรั่งเศสและจากเมืองควีนทาวน์ประเทศไอร์แลนด์ไททานิกได้จัดส่งสินค้าจำนวนมากเพื่อไปยังสหรัฐอเมริกาทั้งแกรนด์ไปโน5หลังซิก้า800กล่องวาย 1,500 ขวดยาสีฟัน50ลังเครื่องจักรอุตสาหกรรมงานศิลปะเสื้อผ้าแฟชั่นอุปกรณ์กีฬาและเครื่องประดับรวมไปถึงยังมีจดหมายอีก 3,500 ถุงและพัสดุอีก750ชิ้นซึ่งทั้งหมดนี้ไปไม่ถึงมือผู้รับมีเหตุการณ์ไฟลุกไหม้บริเวณห้องเก็บถ่านหินบนไททานิกนานถึง10วันก่อนที่เรือจะเดินทางออกจากท่าและยังคงลุกไหม้ไปตลอดทางนักวิชาการในยุคหลังเชื่อว่านี่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ผนังเหล็กของไททานิกนั้นเสียหายและไม่สามารถทนทานกับการชนเข้ากับภูเขาน้ำแข็งได้อันที่จริงแล้วมีกำหนดการในการฝึกซ้อมขึ้นเรือชูชีพแต่มันก็ได้ถูกยกเลิกไปซึ่งเหตุผลก็ยังคงเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้โดยกัปตันเอ็ดเวิร์ดสมิธเป็นผู้ตัดสินใจยกเลิกการซ้อมในวันนั้นจอห์นเจคอบแอสเตอร์ที่4เป็นคนที่มั่งคั่งที่สุดบนไททานิกโดยเขามีมูลค่าทรัพย์สินประมาณ85ล้านเหรียญสหรัฐในเวลานั้นหรือเทียบเป็นเงินประมาณ 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปัจจุบันในตอนที่ไททานิกกำลังจะจมเขามีโอกาสได้ขึ้นไปบนเรือชูชีพพร้อมกับภรรยาแต่ทว่าในตอนนั้นเขาก็ได้สังเกตเห็นเด็ก2คนที่ไม่สามารถขึ้นมาบนเรือได้เพราะไม่มีที่ว่างมากเพียงพอเขาจึงได้เสียสละลงมาจากเรือเพื่อเด็ก2คนนั้นขึ้นไปบนเรือแทนเขาได้ให้สัญญากับภรรยาที่อยู่บนเรือว่าเขาจะรอดชีวิตเพื่อกลับมาหาเธออีกครั้งแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่ในท้ายที่สุดแล้วเขาไม่สามารถรักษาสัญญานั้นได้อาหารมื้อค่ำมื้อสุดท้ายของผู้โดยสารชั้น1คืออาหารจำนวน10คอร์สเริ่มต้นจากหอยนางรมและไปจบที่ฟัวกราจากฝรั่งเศสพร้อมกับของหวานมิลตันเฮอร์ชีย์เจ้าของบริษัทช็อกโกแลตชื่อดังอย่างเฮอร์ชีย์เขานั้นได้เดินทางไปที่ยุโรปกับภรรยาโดยเขาได้จองตั๋วไททานิกในการเดินทางขากลับแต่ทว่าก่อนวันเดินทางเขาดันมีธุระเร่งด่วนจึงต้องกลับบ้านก่อนกำหนดเขาเลยจำใจต้องยกเลิกการเดินทางเที่ยวนั้นและไปใช้บริการของเรือลำอื่นแทนเจ้าหน้าที่วิทยุของไททานิกได้รับข้อความเตือนจากเรือลำอื่นเรื่องของน้ำแข็งในทะเลถึง7ครั้งด้วยกันโดยหนึ่งในนั้นเป็นการเตือนเกี่ยวกับภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่อยู่ห่างออกไปประมาณ400กิโลเมตรเจ้าหน้าที่วิทยุจึงได้ส่งข้อความต่อไปยังกัปตันสมิธและกัปตันสมิธจึงตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางเรือไปทางใต้ประมาณ16กิโลเมตรแต่ทว่ากัปตันก็ไม่ได้สั่งให้ลดความเร็วลงแต่อย่างใดโดยกัปตันเชื่อว่าเพียงแค่นี้ก็น่าจะปลอดภัยแล้วในวันที่14เมษายนปี1912ไททานิกนั้นมีต้นทุนประจำการอยู่ด้วยกัน2คนซึ่งทั้ง2คนนี้เป็นเพียงลูกเรือที่ยังไม่ได้ฝึกอบรมมาก่อนโดยหนึ่งในนั้นคือนายเฟเดริกฟรีดซึ่งเขาได้ทำหน้าที่โดยไม่มีกล้องส่องทางไกลแต่อย่างใดเวลาประมาณ 5:40 น.นายฟรีดก็ได้สังเกตเห็นภูเขาน้ำแข็งขนาดมหึมาปรากฏอยู่ตรงหน้าเขาจึงรีบแจ้งของบังคับการให้ทราบในทันทีแต่มันก็สายเกินไปแล้วเดวิดแบร์คือเจ้าหน้าที่ของไททานิกแต่ในวันที่ไททานิกต้องออกเดินทางบริษัทไวท์สตาร์ไลน์กลับให้เฮนรี่ไวท์เจ้าหน้าที่จากเรือ RMS โอลิมปิกมาทำหน้าที่แทนเนื่องจากทางบริษัทมองว่าไวท์นั้นมีประสบการณ์มากกว่าแบร์แต่ทว่าแบร์กลับลืมมอบสิ่งของสำคัญชิ้นหนึ่งให้กับวาย
โดยสิ่งของชิ้นนั้นก็คือกุญแจของตู้ล็อกเกอร์ซึ่งสิ่งที่อยู่ในตู้ล็อกเกอร์นั่นก็คือกล้องส่องทางไกลที่มันอาจจะทำให้พวกเขามองเห็นภูเขาน้ำแข็งได้เร็วกว่านี้ในขณะที่เรือกำลังจะจมนักดนตรีบนไททานิค8คนที่นำโดยนายวอลเลซ ฮาร์ทลีย์ได้บรรเลงเพลงคลับกล่อมบรรดาผู้โดยสารบนเรือทำกลางบรรยากาศที่โกลาหลโดยเพลงที่พวกเขาเลือกเล่นนั้นเป็นเพลงที่ให้ความรู้สึกเบิกบานและท้ายที่สุดพวกเขาก็ได้จมลงไปพร้อมกับเรือร่างของวอลเลซ ฮาร์ทลีย์ถูกพบไปอีก2สัปดาห์ต่อมาโดยเขายังสวมเสื้อชูชีพและมัดกล่องที่ใส่ไวโอลินตัวโปรดเอาไว้กับตัวภายหลังไวโอลินตัวนั้นถูกประมูลไปในราคา 1.7 ล้านเหรียญสหรัฐท่ามกลางเหตุการณ์โกลาหลในคืนที่ไททานิคกำลังจะจมมาร์กาเร็ตบราวน์ผู้โดยสารชั้นหนึ่งที่มีโอกาสในการขึ้นไปบนเรือชูชีพในขณะที่ทุกคนหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่เธอทำคือการปลุกขวัญกำลังใจให้กับทุกคนรวมถึงเธอยังได้มอบเสื้อคลุมบางส่วนของเธอให้กับผู้โดยสารบางคนที่สวมใส่เพียงแค่ชุดนอนยังไม่พอแค่นั้นเธอยังได้ขอให้เจ้าหน้าที่หันเรือชูชีพกลับไปช่วยค้นหาผู้รอดชีวิตอีกด้วยอิสดอร์สตาลส์เจ้าของห้างเมซี่ห้างชื่อดังในสหรัฐอเมริกาโดยเขาปฏิเสธที่จะขึ้นเรือชูชีพก่อนหน้าผู้หญิงและเด็กแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้เขาขึ้นไปได้ก็ตามฟังนะคุณสตาลส์พวกเรารู้ว่าคุณเป็นใครดังนั้นย่อมมีที่ว่างสำหรับคุณเนื่องจากอิสดอร์ไม่ยอมขึ้นไปบนเรือชูชีพไอดาสตาลส์ภรรยาของเขาก็ปฏิเสธที่จะขึ้นไปบนเรือชูชีพเช่นเดียวกันโดยเธอได้กล่าวว่าเรามีชีวิตคู่ที่งดงามตลอด40ปีที่ผ่านมาและเรายังมีลูกที่น่ารักด้วยกันอีก6คนถ้าคุณไม่ยอมลงเรือชูชีพฉันก็จะไม่ยอมลงไปเช่นกันโดยที่ครั้งสุดท้ายที่มีคนเห็นพวกเขาคือตอนที่พวกเขากำลังยืนควงแขนกันอยู่บนดาดฟ้าของเรือที่กำลังจะจมแฟรงค์โกลด์สมิธจูเนียร์ผู้รอดชีวิตจากไททานิคซึ่งต่อมาอาศัยอยู่ใกล้สนามเนวินฟิลด์ในเมืองดีทรอยต์แม้ว่าบ้านของเขาจะอยู่ใกล้สนามแห่งนี้แต่เขาก็ไม่เคยพาลูกๆไปดูเบสบอลเลยนั่นก็เพราะว่าเสียงคำรามของผู้คนจำนวนมากที่อยู่ในสนามทำให้เขานึกถึงเสียงกรีดร้องของผู้คนที่ใกล้จะตายที่ลอยคออยู่ในน้ำเย็นเยือกในคืนที่ไททานิคจมเดิมทีนั้นไททานิคได้รับการออกแบบให้บรรทุกเรือชูชีพได้ถึง64ลำแต่ทว่าเพื่อความสวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อยมันจึงถูกลดการบรรทุกเรือชูชีพให้เหลือเพียง20ลำเท่านั้นหลังจากเรือคาเพเทียได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเรือไททานิคกัปตันอาร์เธอร์รอสตันก็ได้สั่งให้คาเพเทียเดินหน้าด้วยความเร็วสูงสุดเพื่อไปช่วยเหลือผู้โดยสารของไททานิคในทันทีแม้ว่าคาเพเทียจะมีผู้โดยสารเต็มแล้วและต้องเสี่ยงอันตรายจากภูเขาน้ำแข็งก็ตามกัปตันรอสตันได้สั่งให้จัดเตรียมกาแฟและซุปร้อนๆเอาไว้ด้วยเวลาประมาณ4 นาฬิกาคาเพเทียก็มาถึงจุดที่ไททานิคได้อับปางลงและสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้ถึง705คนด้วยกันวันที่15เมษายนปี1912เรือพรินซ์อะดัลเบิร์ตได้เดินทางมาถึงบริเวณที่ไททานิคได้อับปางลงและได้ถ่ายภาพภูเขาน้ำแข็งขนาดมหึมาที่เป็นสาเหตุของโศกนาฏกรรมในครั้งนี้โดยภูเขาน้ำแข็งลูกนี้มีความสูงอยู่ประมาณ100ฟุตซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใต้น้ำในปี1985ซากของไททานิคได้ถูกค้นพบครั้งแรกซึ่งมันอยู่ที่ความลึกประมาณ 3.8 กิโลเมตรห่างจากที่ตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐนิวฟันแลนด์ประมาณ600กิโลเมตรซึ่งชิ้นส่วนของซากหัวเรือและซากท้ายเรือห่างกันประมาณ600เมตร